ธิชาเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยหนึ่งในแผนรักษาความปลอดภัยคือการประกาศให้ทำเนียบรัฐบาลเป็นพื้นที่ควบคุมและสั่งห้ามผู้ชุมนุมห้ามเข้าใกล้เกิน50เมตรตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาประชุมร่วมกับตำรวจนครบาลเป็นการภายในเพื่อรับฟังสถานการณ์การชุมนุมหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก่อนที่พลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะออกมาบอกว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์กำชับให้มีการดูแลผู้ชุมนุมให้อยู่ในระเบียบและอยู่ภายใต้กฎหมายล่าสุดทำเนียบรัฐบาลได้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมแล้วและห้ามผู้ชุมนุมเข้าใกล้ในระยะ50เมตรพร้อมให้ย้ำว่ามีการตั้งด่านสกัดกั้นผู้ชุมนุมที่จะเดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แจ้งว่าจะมีการปิดประตูเข้าออกทางฝั่งสนามหลวงตั้งแต่4โมงเย็นวันนี้จนกว่ากิจกรรมการชุมนุมในวันที่22พฤษภาคมจะสิ้นสุดลงเจ้าหน้าที่เปิดเผยโฉมหน้าของผู้ต้องสงสัยวางระเบิดตู้ ATM ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเร่งติดตามนะคะหาพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับความคืบหน้าเหตุระเบิดตู้ ATM ของธนาคารออมสินหน้าอบต.บ้านโหนดหมู่2ตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาซึ่งเป็น1ใน2จุดเกิดเหตุระเบิดในจังหวัดสงขลาเมื่อคืนนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สะบ้าย้อยได้ลงพื้นที่สอบสวนและตรวจสอบสถานการณ์พยานแวดล้อมทราบตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนนำระเบิดมาวางไว้แล้วมีชื่อว่านายแวกอยีตาเละอายุ28ปีเป็นแนวร่วมกลุ่ม RKK กลุ่มเดียวกับนายบูคอรีลำโซที่เป็นแกนนำก่อเหตุระเบิดทั้ง2จุดในจังหวัดสงขลาโดยเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับนายแวกอยีแล้วเบื้องต้นตรวจสอบพบว่าลงมือเพียงคนเดียวนายกรัฐมนตรีมหาเถรมูฮัมหมัดเข้าทำเนียบรัฐบาลแล้ววันนี้เป็นวันแรกพร้อมประกาศชัดจะมาปราบคอร์รัปชันนายกรัฐมนตรีมหาเถรเข้าทำเนียบรัฐบาลในนครปุตตาจยาเพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีและกล่าวต่อหน้าข้าราชการที่บริเวณสนามหญ้าของทำเนียบว่าเขาจะเรียกคืนชื่อเสียงของประเทศกลับมาและย้ำถึงความจำเป็นในการแบ่งแยกและการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการซึ่งจะช่วยกอบกู้หลักนิติธรรมทำให้ประเทศปราศจากคอร์รัปชันในรัฐบาลและเขาก็ยังประกาศชัดเจนด้วยว่าใครที่กระทำผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศพร้อมกันนี้ก็ได้เรียกร้องให้ข้าราชการให้ความร่วมมือกับเขาในฐานะนายกรัฐมนตรีตราบที่เขาไม่ได้กระทำผิดกฎหมายและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มหาเถรออกมากล่าวต่อหน้าข้าราชการนับจากการเลือกตั้งที่เขาชนะไปเมื่อวันที่9พฤษภาคมและเข้าสาบานตนรับตำแหน่งเมื่อวันที่11พฤษภาคมคุณผู้ชมกำลังติดตามเนชั่นทีวีช่อง22ค่ะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมกันได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.nationtv.tv ค่ะ